อสวัสดีครับมีคำถามจากคุณเกมนะฮะคุณเกมกูแคนแห่ง101นะฮะว่ามุมของปิกเนี่ยมีผลต่อกับต่อเสียงอย่างไรบ้างนะครับปิกรอเนี่ยมันอยู่ที่วัสดุขนาดนะครับเสียงของปิกเนี่ยวัสดุขนาดหัวมุมหัวของปิกนะจะมนหรือว่าจะแหลมเหมือนแจสทรีนะครับองศาของปิกที่ใช้ดีดนะฮะบางปิกสามารถดีดถึง90องศาได้ด้วยซ้ำไปนะครับ90องศาได้ไหมมันก็ได้จะวางมือแปลกๆหน่อยนะแล้วแต่การวางมือของเราด้วยครับอย่างบางคนวางเสียงฝั่งนี้แฮมเมอร์ลีวางแบบนี้นะฮะบางคนแฟตปิกนะฮะก็คือระนาบไปกับ สายเลยบางคนเสียงเล็กน้อยนะครับทำมุม10องศาบางคนทำมุม45องศาบางคนทำมุม70-80องศาแล้วแต่นะครับทีนี้แฟตปิกเนี่ยอันดับแรกคือแฟตปิกเนี่ยมันจะได้ซาวของโน้ตอย่างเดียวเพราะเสียงของการเสียดสีของสายกับปิกเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าแบบอื่นนะคือมีแต่ว่ามันพอรวมกับเสียงโน้ตแล้วมันจะน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเสียงคลีนดีกว่านะครับดูนะครับแฟตปิกนะแต่แฟตปิกจะไม่เหมาะกับการที่เล่นเร็วๆนะเพราะว่าหน้าสัมผัสของปิกมันค่อนข้างต้านกับสายทำให้วิธีการดีดมันจะต้องแบบว่าจิกอย่างนี้ที่เริ่มเฉียงนะครับคือพูดง่ายว่าปิกที่ค่อนข้างโค้งที่หัวเนี่ยจะเฉียงน้อยๆได้นะครับเฉียงจะค่อนข้างกลมเสียงจะกลมเพราะดีนะครับถ้าเฉียงมากเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยออกนะครับปิกเนี่ยแล้วเราหามุมของปิกที่ให้เสียงที่ดีที่สุดแล้วพยายามรักษามุมเนี่ยให้ได้ทุกสายเพื่อให้ได้ซาวด์ที่ดีบางคนเนี่ยวางมือไม่ถูกนะพอเล่นพอถึงสายหนึ่งเนี่ยมุมมันเปลี่ยนละคือไม่เคลื่อนไปตามลักษณะของแนวตั้งแนวดิ่งนะอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ลองเป็นปิกแหลมมั่งปิกแหลมเนี่ยถ้าแฟตปิกจะบางมากนะถ้าเฉียงนิดเดียวมันจะไม่กลมเท่ากับปิกที่มีหัวมนนะถ้าเฉียงเยอะเสียงจะค่อนข้างดีหน่อยนะประมาณนี้ครับคือปิกหัวแหลมเนี่ยผมว่าทำมาเพื่อแบบสายปั่นนะเสียงเยอะหน่อยเราก็วิ่งผ่านสายค่อนข้างเร็วนะทำให้รู้สึกว่าคนเล่นแจ๊สซีจะชอบเล่นอะไรที่มันแบบเร็วๆหน่อยถ้าเป็นหยดน้ำเนี่ยจะเก่าๆหน่อยนะเพราะว่ายิงแล้วหยดน้ำเนี่ยจะคุมค่อนข้างยากหน่อยแล้วคือเราจะรู้สึกว่ามันใหญ่นะครับมันใหญ่นะครับเพราะว่าซาวมันค่อนข้างดีนะฮะนี่ขนาดว่าถูกๆพวกนีเฟนเดอร์มีเดียมไม่แพงหยดน้ำจะถูกหน่อยนะฮะก็ลองดูนะครับเพราะว่าความแตกต่างของมันเนี่ยจริงๆเราควรจะสามารถที่จะหยิบปิกอะไรมาก็ใช้ได้นะครับปิกทำจากไม้อะไรเงี้ยครับซาวเป็นไงใหญ่ๆหน่อยนิดๆปิกบอกว่าให้ซาวเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ
ต้องทดลองบ่อยๆอ่ะแล้วค้นหาว่าซาวที่ดีสุดของปิกแต่ละตัวเนี่ยคือองศาไหนให้เราปรับตัวเข้าหาปิกเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของปิกว่าใครจะแฟลตใครจะเสียงน้อยเสียงมากก็ต้องฟังจากเสียงเป็นหลักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาเราถนัดแต่ว่าไม่ได้ฟังเสียงที่ออกมาจากแอมเลยว่ามันดีไหมก็ไม่เอานะครับเราจะคือเราเล่นดนตรีนะส่วนสำคัญก็คือเสียงมันจะออกมาเพราะน่าฟังแค่ไหนโอเคถ้าไงได้ความรู้ก็ฝากแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นความรู้ส่งต่อนะครับสร้างคุณค่าตัวเองใครสนใจ DVD ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ